โอเคครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมกิ่งมาสเตอร์เช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการลงม็อด Minecraft นะฮะเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทําการโหลดฟอกก่อนเลยนะครับก็คือ Minecraft Fog นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยครับผมจะลองในเวอร์ชั่น 1.7.10 นะครับเอาเป็นตัวนี้นะฮะโชว์ดาวน์โหลดครับนี่อันนี้คือเขาจะแนะนำเวอร์ชั่นที่ดาวน์โหลด recommend นะครับคือเวอร์ชันที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับโอเคผมขอนี่น่าจะเวอร์ชันไหนขอค้นหากันอ่ะเดี๋ยวโอเคเมาส์ไม่ค่อยดีครับผมแล้วก็ผมลองเอาตัวไหน58อ่ะตัวนี้นะฮะเวอร์ชันตรงกันนะครับเอาตัวนี้ก็ได้นะฮะโอเคเอาเป็นนี่ครับinstaller win นะครับผมตัวนี้ก็ได้ฮะinstaller window นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่โอเคพอเข้าหน้าอย่างนี้แล้วนะครับมันเป็นหน้าโฆษณานะครับอย่าไปสนใจมันนะครับเดี๋ยวรอกดตรงนี้ดีกว่าอ่ะพอมันมาแล้วก็กดครับเห็นไหมฮะเราจะได้ตัวนี้มานะครับเสร็จแล้วก็ให้ลองดูนะฮะแต่มันคลิกเลยครับอ่ะเสร็จแล้วเราจะได้หน้าอย่างนี้มานะฮะเดี๋ยวขออนุญาตปิดนิดนึงเสร็จแล้วเราจะได้หน้าอย่างนี้มานะครับเสร็จแล้วก็ให้กดคำว่า install client ครับกรณีนี้คือเรามี .minecraft อยู่แล้วนะครับคือเรามีตัวเกม Minecraft อยู่แล้วนะครับโอเคให้กด install client ครับกดโอเคครับพอเสร็จแล้วก็ไปที่ app data ครับแหล่งตัวเกม Minecraft นั่นเองนะฮะใครที่ตามไม่ทันหรือสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามได้ครับเดี๋ยวมาตอบได้ตลอดเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็ลองเข้าตัวเกมกันดูนะฮะเดี๋ยวลองเทสดูนะครับว่าตัวเกมสามารถเข้าได้ไหมนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงมัดอีกทีนึงนะครับกด edit profile ครับแล้วก็มาที่ตัวนี้ฮะแล้วก็เลือกฟอกที่เราลงไว้นะครับมันจะอยู่ล่างสุดเลยครับโอเคตัวนี้นะครับเสร็จแล้วกด save ครับผมแล้วก็กด play ครับนะฮะโอเคแล้วลืมไปน้องคนไหนนะครับที่เจอปัญหาคือตัวเมื่อกี้มันพอหลอดมันเด้งเต็มปั๊บแล้วมันก็ยังอยู่ที่เดิมอ่ะให้น้องไปโหลดตัวนี้นะฮะให้เป็นเวอร์ชัน 3.100 นะครับไปโหลดให้เป็นเวอร์ชัน 3.100 แล้วเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับว่าลิงก์ตัวนี้โหลดตรงไหนนะฮะโอเคเสร็จแล้วก็มาที่ Single Player ครับสร้างโบว์ใหม่เลยง่ายดีครับให้มันเจเนเรตสักหน่อยนะฮะโอเครอโอเคครับก็เกมตัวเกมสามารถเข้าได้นะครับเดี๋ยวเราลองลงม็อดกันดีกว่านะครับวิธีลงม็อดก็ตามใจครับอยากโหลดม็อดอะไรนะฮะเดี๋ยวผมนึกก่อนไหมครับม็อดลองดูดินี่ครับเป็นนายแมคคาร์ฟนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีลงม็อดด้วยนะฮะนอกจากลงฟอกแล้วเอาเป็นเวอร์ชัน 1.7.10 ครับเลือกเป็นเวอร์ชัน 1.7.10 โอเคอะไรดีอ่ะโอเคเจอแล้วนะครับก็เอาเป็นมอด MoketTree แล้วกันนะฮะมันชื่อมอดอะไรวะ MoketTree ป่ะ MoketTree หรอหาไม่ออกมอดนี้จะเป็นมอดสัตว์เนาะโอเคให้เลื่อนลงมาข้างล่างครับเอาเป็นเวอร์ชันที่เราลงไว้นะคือ for Minecraft 1.7.10 นั่นเองโหลดตรงไหนก็ได้ครับพอโหลดเสร็จแล้วก็ไปที่แอป data ครับแล้วก็ .minecraft ครับแล้วก็เปิดไฟล์นี้ขึ้นมาเอ๊ะเดี๋ยวไม่ใช่ .jar เหรอเนี่ยไม่เป็นไรครับได้หมดเหมือนกันนะฮะไปที่ .minecraft ครับแล้วก็folder mod ครับเอาวางเลยครับกด control c copy นะครับแล้วก็ control x มาวางได้เลยฮะลากมาวางได้เลยเสร็จแล้วก็ลองกดเริ่มเกมดูครับว่า mod run ได้ไหมจะขึ้นแคชไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคฮะเมื่อกี้เห็นไหมว่า mod มันโหลดอยู่ฮะมีชื่อ mod ขึ้นมาด้วยนะฮะกดที่ new world ครับน่าจะได้มั้งนะผมว่าโอเคได้ครับก็มีหน้าต่างที่2ขึ้นมานะฮะ
จากที่มีหน้าเดียวนะครับก็จะมีสัตว์ใหม่ๆด้วยนะดูซิว่ามีไหมทำไมปลาหมึกกันวะสัตว์ใหม่รู้สึกจะเป็นพวกอะไรอ่ะพวกเสือพวกอะไรไหมอ่ะเนี่ยฮะก็ติดครับเนี่ยฮะก็คือลงหมดได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ Yahoo! การลงหมดนะฮะโอเคครับสำหรับใครที่งงหรือว่าอะไรนะฮะก็สามารถสอบถามได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครบ์กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ